ัดมานะคะก็จะเป็นการบรรยายอีกหัวข้อนึงค่ะเป็นหัวข้อ SME ไทยเข้มแข็งด้วยบริการจากภาครัฐอย่างที่เกริ่นไปนะคะว่าบริการจากภาครัฐมีหลายอย่างมากมายนะคะแล้วก็จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในหลายๆด้านนะคะเราจะมาฟังคำตอบกันในช่วงนี้นะคะโดยได้รับเกียรติจากดร.ทรงพลมั่นคงสุจริตนะคะท่านเป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโปรแกรม iTab สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเรียนเชิญดร.ทรงพลค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านตอนบ่ายนะครับมาบรรยายนะฮะจริงๆงานนี้ก็มีทุกที่ เหมือนเมื่อเช้าทางพิธีกรท่านก็บอกแล้วไปทั้งภาคเหนือทั้งภาคอีสานนะครับรอบนี้มาภาคใต้นะฮะก็ประทับใจภาคใต้มากเหมือนกันนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อวานนะฮะลงเครื่องที่หาดใหญ่นะครับอากาศดีกว่ากรุงเทพมากเลยฮะตอนนี้กรุงเทพมีปัญหาเรื่องหมอกควันนะครับมาที่นี่ก็สดชื่นนะฮะเมื่อเช้าได้ไปวิ่งรอบอ่างเก็บน้ําที่มออมานะครับโอ้โหอากาศเย็นสบายมากนะฮะก็รู้สึกว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับผู้คนก็น่ารักอาหารก็อร่อยฮะรู้สึกว่ามาแล้วก็แฮปปี้ตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นน่าจะมาได้อีกนะครับก็ขอแนะนำตัวเองนะครับทรงพลมั่นคงสุจริตนะครับจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับจริงๆหลายท่านอาจจะถามแล้วล่ะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติคืออะไรนะฮะมางานนี้เนี่ยอาจจะได้ยินเมื่อเช้าทั้งท่านรองผู้ว่าท่านผู้อำนวยการนะครับก็บอกแล้วล่ะว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคืออะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะมาช่วยย้ำอีกทีนึงก็แล้วกันแต่ก่อนหน้านั้นนะเอาคำที่ทุกท่านได้ยินได้ฟังมาบ่อยๆนะฮะก็เหมือนเป็นการวาดภาพใหญ่ก่อนว่าประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เขาพูดว่า 4.0 4.0 เนี่ยฮะคืออะไรนะฮะมีทั้งน้องๆ นะครับลุงป้าพี่ป้าน้าอาทุกท่านฮะคือจริงๆเนี่ยครับมันเป็นนโยบายระดับชาติก็เหมือนกับว่าอยากจะให้ทุกคนในประเทศรับรู้รับทราบแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับจริงๆเป็นแนวคิดมาจากอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์นะฮะดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ตอนนี้ท่านก็ลาออกไปแล้วนะฮะหลักการนะครับง่ายๆเลยมันมี2อันคือสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศของเราเองแล้วก็เราจะต้องเชื่อมโยงตัวเราอะครับความเข้มแข็งที่เรามีอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าเป็นความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทางสังคมทางวัฒนธรรมนะครับตัวเองเนี่ยฮะแข็งแรงแล้วเชื่อมโยงประเทศไทยของเราเนี่ยครับไปสู่นานาชาติในประเทศในโลกนี้นะฮะคีย์เวิร์ดมันก็คือความเข้มแข็งภายในกับการ connectivity สู่ข้างนอกก็คือมันไอเดียมันอยู่ง่ายๆอย่างเงี้ยครับสมมติอันเนี้ยเป็นห้องวิทย์เพื่อธุรกิจเราจะรู้ว่าเราจะทำธุรกิจเนี่ยเมื่อเช้าบริษัทก็บอกแล้วจะต้องดูตลาดว่าขายได้ไหมอันนี้ภาคใต้มี14จังหวัดเราจะขายได้กี่มากน้อยเท่าไหร่แต่จริงๆตลาดนะครับที่ใหญ่กว่านั้นนะฮะไม่ใช่เฉพาะภาคใต้ไม่ใช่เฉพาะบ้านเราไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมีคนอยู่ 60-70 ล้านคนในประเทศไทยแต่เป็นเพื่อนบ้านของเรา CLMV ใช่ไหมครับไปถึงเอเชียไปถึงโลกทั้งโลกเนี่ยฮะคน อย่างเมื่อเช้านี้บริษัทส่งออกไปจีนมีอยู่ 1,400 เกือบ 1,500 ล้านคนมากกว่าประเทศไทยเราเป็นหลาย10เท่าหลายร้อยเท่านะฮะแต่ประชากรทั้งโลกครับจะมี44,000 ล้านคน 5,000 ล้านคนอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าคือประชากรมีมากขึ้นเศรษฐกิจมีต้องกินต้องใช้ถ้าเราผลิตอาหารเราขายให้คน10คน100คน1,000คนจะทำได้อย่างไรอันนี้คือที่มาว่าตัวเองที่เข้มแข็งมีความสามารถนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ข้างนอกธุรกิจก็จะเกิดขึ้นได้นะครับก็มีคีย์เวิร์ดสำคัญเราก็ได้ยินอยู่ตลอดเวลาเรื่องความมั่นคงก็คือมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะฮะทุกคนอยู่ได้ด้วยความปลอดภัยก็สามารถดำเนินธุรกิจได้นะครับมั่งคั่งสามารถค้าขายได้อย่างมีกำไรนะฮะแล้วก็ยั่งยืนครับทุกคนก็สามารถค้าขายได้ยั่งยืนต่อไปคือหมายถึงว่าอยู่ได้นานๆไม่ได้ว่าขายได้วันนี้พรุ่งนี้ขายไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วยังมีความยั่งยืนเนี่ยยังมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยเพราะเราอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมโลกใบนี้แหละถ้าเกิดว่าตัดไม้ทำลายป่ามีอากาศเสียมีภัยธรรมชาติเราก็ค้าขายไม่ได้สะดุดอีกนะฮะเพราะฉะนั้น
สามคำมันก็อยู่ด้วยกันเป็นคำมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนนั่นคือภาพใหญ่ของประเทศที่คิดว่ายังไงก็คงดำเนินไปแหละเพราะว่ามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีจะเปลี่ยนรัฐบาลก็ยังเป็นกฎหมายอยู่เขาต้องเสียเวลาแก้อะไรแน่นอนแต่สุดท้ายครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้าหรือรัฐบาลไหนๆถ้าเราทำธุรกิจนะฮะเราก็ต้องการความแน่นอนเนอะเราบอกว่ายังไงก็ขอให้ขายของได้ก็แล้วกันยังไงก็ขอให้มีความสงบสุขอยู่ในพื้นที่ของเราใช่ไหมฮะสามารถขายของได้มีภัยพิบัติก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วแน่นอนภัยธรรมชาติอาจจะไม่สามารถป้องกันได้หรอกอาจจะป้องกันได้ด้วยการปลูกป่าในระยะยาวแต่ว่าถ้ามันเป็นอะไรที่ฉับพลันแก้ไขไม่ได้ป้องกันไม่ได้อาจจะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถกลับมาทำมาหากินได้อย่างมีความปกติสุขอันนั้นคือที่มาของนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งผมคิดว่าถ้าเรามองภาพใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราเป็นคนไทยคนหนึ่งเราจะใช้ประโยชน์อย่างเหมือนที่ท่านผู้อำนวยการบอกเมื่อเช้าจากเทคโนโลยีได้อย่างไรนอกจากการใช้เทคโนโลยีแต่ใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับเราก็จะขอนำเสนอว่าจะใช้อย่างไรสำหรับภาคธุรกิจนี้นะครับโดยมีบริการของภาครัฐซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทช.สามารถช่วยเติมความแข็งแรงให้กับท่านได้นะครับก็เดี๋ยวนำเสนอต่อไปแต่ก่อนหน้านั้นมีคำหนึ่งที่หลายคนก็บอกยุ่งยากไม่รู้อะไรวิทยาศาสตร์ได้มีน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับหรือแม้กระทั่งทุกท่านที่ทำมาค้าขายเป็นพ่อแม่ปู่ย่าเนี่ยอาจจะลูกถามจะเรียนไปทำไมอะไรคือวิทยาศาสตร์แล้วอะไรคือเทคโนโลยีมันเหมือนกันหรือมันต่างกันนะฮะผมเอาคำง่ายๆอันนี้เอามาจากอาจารย์สมชายฉัตรรัตนาท่านอยู่สำนักงานพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ตอนนี้ท่านก็เกษียณแล้วนะฮะแต่ก็ขออนุญาตยกมานะครับง่ายๆเลยฮะวิทยาศาสตร์คือความรู้ครับนักเรียนอยู่ตรงนี้นะนักเรียนบอกก็หนูก็เรียนอยู่นี่แหละวิทยาศาสตร์เคมีชีวะฟิสิกส์นะครับความรู้หมายความว่าอะไรฮะคือความรู้ที่อธิบายอย่างเช่นถ้าฟิสิกส์ก็อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทำไมถึงเกิดเหตุนั้นทำไมพระอาทิตย์ถึงขึ้นทางทิศตะวันออกอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็มีนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยไหนต่อไหนหาทฤษฎีมาตั้งข้อสังเกตมาทดลองมาจนได้เป็นทฤษฎีซึ่งอาจจะถูกล้มล้างได้อันนั้นคือหลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องมีการทดลองแต่แค่ความรู้ครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมหลายท่านบอกได้สิไปเป็นอาจารย์ไปเป็นครูอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ความรู้แน่นอนนะฮะแต่ค้าขายต้องใช้ความรู้ไหมต้องใช้ท่านวิทยาศาสตร์เนี่ยมีคณิตศาสตร์ด้วยนะคือถ้าท่านบวกเลขไม่เป็นเนี่ยลูกค้าให้แบงค์ร้อยมาราคา20บาททอนผิดนี่ท่านเจ๊งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อันนั้นความรู้จำเป็นแล้วล่ะแต่จะเอาความรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ประโยชน์อันนั้นนะครับคือตัวเทคโนโลยีคือเอาวิทยาศาสตร์เอาความรู้มาสร้างให้เป็นสินค้าหรือบริการอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดคุณค่าและมีคนต้องการแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้อันนั้นคือเทคโนโลยีท่านอาจจะพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจอ่ะเทคโนโลยีผมยกง่ายๆวิทยาศาสตร์อย่างเช่นเรารู้เรื่องเรามีมือถือใช่ไหมครับเทคโนโลยีในมือถือมีอะไรบ้างหลายท่านบอกมี 4G ตอนนี้จะมีอะไรนะ 4G 5G Mac อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายโฆษณากันเต็มไปหมดนะคือเทคโนโลยีครับมันคือการส่งคลื่นความถี่อะไรๆอยู่ตามอากาศอะไรพวกนี้คือพูดไปก็ดูงงเพราะมันมีเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องฟิสิกส์อะไรมากมายมาบวกกับการนำไปใช้ประโยชน์คือตั้งเสาขึ้นมาแล้วส่งสัญญาณไป 2.3.4 อะไรอย่างเงี้ยใช้สัญญาณมือทำให้ท่านสามารถติดต่อด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายได้คือมีประโยชน์เกิดขึ้นแต่ถ้ามีประโยชน์แล้วเนี่ยยังไม่สามารถสร้างเงินได้ไงยังไม่สามารถขายของได้ทุกท่านมานั่งในห้องนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆนะฮะนักเรียนหรือผู้ประกอบการเนี่ยครับคิดว่ามานั่งห้องนี้เห็นชื่อว่าวิทย์เพื่อธุรกิจเนี่ยน่าจะต้องเป็นคนที่ทำธุรกิจแหละหรือไม่ก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะหรือไม่ก็อย่างน้อยขอไอเดียก็แล้วกันจะทำธุรกิจจะค้าขายทำมาหากินนะฮะให้ได้เงินเนี่ยจะทำอย่างไรนะฮะได้เงินเนี่ยครับมันคือข้อนี้ฮะนวัตกรรมครับหลายมันมีคำว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวทแล้วก็นอฮะนวัตกรรมคือมันมีนิยามเยอะแยะมากมายนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักภาษาศาสตร์เขาก็ตั้งนิยามครับว่านวัตกรรมคืออะไรนู่นนี่นั่นคือถ้าไปนั่งท่องนิยามตาม
ามตัวอักษรมันก็ยากนะแต่ถ้าให้เข้าใจง่ายๆครับนวัตกรรมครับคือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มาเกิดจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยฮะแล้วเอามาขายให้เกิดเงินทองกลับมาหาเราได้อันนั้นนวัตกรรมแน่ถ้าคุณเขาจะบอกว่าเนี่ยผมคิดนวัตกรรมมาได้ชิ้นนึงแต่ว่าเอามาขายไปไม่มีคนซื้อนั้นไม่ใช่นวัตกรรมนะฮะมันยังไปไม่สุดทางผมก็ให้วินิยามไว้ง่ายๆอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าใครมาบอกท่านว่าเนี่ยคือนวัตกรรมเอาไปสิเอาไปขายให้ได้เขาขายได้หรือเปล่าล่ะถ้าเขาขายไม่ได้อันนั้นอาจจะไม่ใช่นวัตกรรมในความหมายของธุรกิจที่ท่านอยากจะได้ก็ได้เนาะอันนี้ต้องคิดดีๆนะเพราะฉะนั้นนวัตกรรมคือสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ขายได้สร้างรายได้ให้กับผู้ขายได้คิดว่าถ้าใช้คำเนี้ยหลายท่านก็อาจจะเออโอเคตอนนี้อย่างนี้ดร.ทรงพลบอกอย่างนี้แล้วอย่างนี้ต้องการนวัตกรรมแล้วจะทำอย่างไรนะฮะจะทำยังไงให้ได้นวัตกรรมนะครับมาดูกันผมเอาภาพนี้มาง่ายๆเลยฮะจริงๆภาพนี้มันต้องแอนิเมชันนะแต่มันไม่เป็นแอนิเมชันก็ไม่เป็นไรมาดูข้างนี้ครับหลายทุกท่านอยากได้เงินใช่ไหมฮะทำธุรกิจนะครับไม่มีใครไม่อยากได้เงินนะฮะแต่จริงๆเงินเนี่ยครับมันก็เหมือนการลงทุนนะฮะเหมือนท่านซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อห้องแถวเช่าห้องแถวครับลงทุนทำอะไรฮะทำวิจัยครับทำวิจัยให้เกิดความรู้ฮะก็มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะอย่างหลายท่านบอกว่าเอ๊ะส่งลูกหลานไปเรียนนี่ก็เหมือนการลงทุนใช่ไหมต้องจ่ายค่าเล่าเรียนค่าชุดค่าหนังสือค่าอะไรเนี่ยคือใช้เงินหมดเลยฮะมันก็เหมือนการวิจัยพัฒนาแหละครับเอาให้เขาไปเสียเวลาเรียน8ชั่วโมงต่อวันเอาไปเรียนพิเศษเพิ่มตุ๊ดๆเพื่อให้ได้อะไรฮะได้ความรู้ฮะใส่เงินเข้าไปแล้วได้ความรู้จริงไหมครับแต่เราไม่อยากให้มันหยุดแค่นี้ฮะถ้ามันได้ความรู้เสร็จเนี่ยมันก็จบสิเราก็เสียเงินตลอดเราอยากให้ไอ้รูปนี้มันวนกลับไปได้ก็คือเอาความรู้เนี่ยฮะมาสร้างให้เป็นเงินครับแล้วให้มันเยอะขึ้นนะฮะเยอะขึ้นข้างนี้ คิดว่าน่าจะตรงใจทุกท่านแปลว่าถ้าท่านลงทุนคือค้าขายแน่นอนไปลงทุนน่ะซื้อที่ดินซื้อเครื่องจักรผลิตออกมาเนี่ยมันก็ต้องหวังอะว่าจะได้กำไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีการลงทุนอีกแบบนึงคือการลงทุนด้านความรู้ให้เกิดนวัตกรรมซึ่งต้องใช้การวิจัยและพัฒนาซึ่งท่านผู้อำนวยการของผมก็บอกเมื่อเช้าแล้วล่ะมันไม่ได้ว่าลงทุนวันนี้พรุ่งนี้ได้คือการลงทุนเนี่ยระยะยาวฮะวิจัยมันไม่ใช่ว่าทำสองวันเสร็จวันนี้เข้าห้องแลบผสมสารปึ๊กโทมัสเอดิสันไม่ได้ว่าทำสองวันแล้วได้หลอดไฟเขาทำผิดมาตั้งเป็นพันครั้งอย่างน้อยก็ใช้เวลาเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นแน่นอนไอ้การลงทุนเงินเนี่ยผมขาดไปอันนึงนะคือเวลาก็เป็นเงินเป็นทองใช่มั้ยฮะคือจริงๆมันเป็นเงินบวกระยะเวลาอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ความรู้เราก็หวังว่าไอ้ความรู้เนี่ยจะเอากลับมาเป็นเงินซึ่งท่านผู้ประกอบการทำธุรกิจค้าขายให้บริการอะไรทั้งหลายแหล่นี่ครับก็คิดว่าน่าจะมีความสามารถที่จะนำนวัตกรรมหรืออีความรู้ที่เกิดจากเงินและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี้แหละครับที่ท่านหรือใครก็ไม่รู้แหละเขาลงทุนเอาไว้นะคือจริงๆนี่อาจจะไม่ใช่เงินท่านก็ได้อาจจะเป็นเงินรัฐบาลลงทุนเพื่อให้สวทช.วิจัยอะไรบางอย่างแล้วก็ออกมาเป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นถ้าท่านสามารถใช้ประโยชน์จากไอความรู้ที่มีอยู่และเป็นความรู้สาธารณะอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ในหน่วยงานวิจัยอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้ท่านก็เหมือนกับได้เงินมาฟรีๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้เสร็จได้มาแล้วด้วยความสามารถของท่านซึ่งเราก็รับทราบอยู่เหมือนกันว่าเราช่วยไม่หมดเนอะเราเป็นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ซึ่งเมื่อเช้าผมก็ปิ๊งเหมือนกันว่าเอ้ยจริงๆว่าเราช่วยไม่ครบนี่เราไม่ได้ช่วยหาตลาดเพราะมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์แต่จริงๆเราก็ควรจะช่วยนะเพราะว่ามันควรจะช่วยให้ครบหลูให้ขายได้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและท่านก็คือลงแรงพร้อมกันไงคือแน่นอนผู้ประกอบการก็ต้องเหนื่อยแล้วล่ะต้องไปวิ่งหาลูกค้าต้องนู่นนั่นแต่ว่าเราก็อาจจะช่วยได้โดยการไปเปิดช่องอะไรให้ไหมเหมือนอย่างเมื่อสักครู่คุณพิชยามาบอกเนี่ยมีงานไทเฟกมีไปดูงานนู่นนี่นั่นมันเหมือนเป็นการเปิดช่องทางไงฮะไปรู้ว่าเขาทำอะไรไปดูว่าเมืองจีนทำอะไรเขาจะซื้ออะไรไหมเราจะทำนี้ขายได้ไหมอะไรเงี้ยไปเจอผู้ประกอบการอื่นๆไปเจอลูกค้านั่นก็คือโอกาสที่เปิดขึ้นมาบวกตรงเนี้ยแถวเนี้ยโอกาสทั้งหลายแหล่ไปเป็นเงินทองกลับมาเราก็หวังว่าไอ้ภาพนี้นะมันจะวนแล้วเงินท่านก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นคือที่มานะว่าทำไมต้องเป็นผู้ประกอบการที่จะเป็นคนที่คิดว่าเราเป็นผู้ประกอบการที่ใช้วัฒนธรรมทำให้เกิดเงินเถอะเนาะคือแน่นอนขายซื้อมาขายไปมันง่ายไงท่านไปตลาดกิมหยงซื้อช็อกโกแลตมาก็ได้แล้วเดี๋ยวไปขายออนไลน์
แข่งกับแม่ค้าในตลาดนั่นแหละก็ได้ง่ายแต่ว่าโอ้โหเหนื่อยมากสมมติขายดีก็มีอีก 3-4 เจ้ามาลอกเหมือนกันเลยทำเหมือนกันเลยแล้วลดราคาไปบาทนึงเขาก็ไปซื้อไอ้ราคาที่ถูกกว่าแล้วคือมันเหนื่อยง่ายแล้วยังเหนื่อยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอันเนี้ยคือความแตกต่างนวัตกรรมสิ่งที่สร้างความรู้และความแตกต่างทำให้ท่านสามารถดำเนินธุรกิจได้โดยอาจจะไม่จำเป็นต้องไปเหนื่อยมากในระยะหลังตอนมีคนแข่งเพราะเขาไม่สามารถมาหาสูตรเดียวกับท่านได้เหมือนเนี่ยทำวิจัยพัฒนานมแพะผสมนมอะไรสักอย่างนึงได้รสชาติใหม่ๆซึ่งคนจะไปคิดสูตรอย่างเงี้ยมันก็ต้องลงทุนใช้เวลากว่าจะตามเราทันเราก็คิดสูตรใหม่ที่2ที่3ที่4ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเป็นที่มานะฮะว่าทำไมท่านจะเห็นว่าตามห้างสรรพสินค้าตามบริษัทใหญ่ๆเขาจะมีอย่างเงี้ยนวัตกรรมเราก็บอกเออนวัตกรรมยังไงวะอย่างเช่นขนมอบเคี้ยวตึ๊ดๆๆรสตึ๊ดๆๆซึ่งเดี๋ยวมาอีกแล้ววันปีหน้ารสพิเศษ3เดือนเท่านั้นมีรสชาติแบบใหม่ไม่รู้ว่าภาคใต้อาจจะเป็นรสอะไรดีส้มรสปลาหมอหยองอะไรเงี้ยผมได้เมื่อวานได้กินปลาริวกิ้วอะไรเงี้ยปลาย่างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะคือเค้าออกรสชาติใหม่ๆมาเรื่อยๆซึ่งไอ้วิธีการอย่างเงี้ยมันต้องทําการวิจัยและพัฒนาอะไรอย่างงี้ไปไงก็คือเนี่ยแหละเป็นวงรอบอันนี้นะครับก็น่าจะเห็นภาพนะว่าทำไมต้องทำวิจัยพัฒนาทำไมมันต้องลงทุนเสียเงินเสียทองแต่ว่ามันลงทุนแล้วมันก็จะได้เงินกลับมานะฮะพูดมาตั้งเยอะนะครับทั้งข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อมูลของประเทศไทยข้อมูลของการที่ทำไมเราต้องสร้างวงจรของผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมแล้วเนี่ยก็มาดูซิว่าสวทช.ช่วยอะไรได้บ้างมีเยอะแยะมากมายอันนี้ภาพมาจากสวทช.นะฮะมีเยอะเลยฮะเป็นงูเลื้อยเลยครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะหลายอย่างก็เป็นอย่างที่บอกก็คือมีไอเดียไม่รู้จะทำยังไงไม่มีไอเดียจะไปหานวัตกรรมที่ไหนบางอันเขาทำไว้ให้แล้วด้วยมีงบวิจัยมาแล้วท่านก็ไปเอาเงินฟรีๆมาเลยนี่แหละแล้วก็มาขายต่อยอดนะครับเริ่มอันแรกเลยดีกว่านะฮะอันแรกเขียนว่า Thailand Tech Show ครับแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดเชิงพาณิชย์พูดง่ายๆเลยครับไอ้ข้อนี้ครับคือว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเขาเรียกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยสวทช.วิจัยอะไรก็ไม่รู้วางบนหิ้งอยู่บนหิ้งหมดเลยใช้ไม่ได้แต่อันนั้นอ่ะคือประเทศชาติได้ลงทุนไปแล้วภาษีของท่านๆเนี่ยทุกคนที่เสียภาษีเนี่ยได้เอาไปเป็นงบประมาณให้มหาวิทยาลัยให้สวทช.ให้หน่วยงานต่างๆทำวิจัยในสิ่งที่อยากจะทำซึ่งก็ไม่รู้ตรงหรือไม่ตรงกับท่านต้องการหรือเปล่าแต่มันทำมาแล้วไงฮะก็คือมันลงทุนไปแล้วอะแล้วมันวางอยู่บนหิ้งเราก็คิดว่าจะมีกลไกอะไรหรือเปล่าให้ผู้ประกอบการอย่างเนี้ยท่านทั้งหลายเนี่ยฮะที่มีความสามารถในการค้าขายสามารถหยิบจับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแล้วเอาไปใช้ประโยชน์คือเอาไปต่อยอดนิดนึงเอาไปเติมอะไรอีกหน่อยนึงแล้วเอาไปวางขายได้แสดงว่างานวิจัยอันนี้จะกลายเป็นนวัตกรรมให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยสามารถจ่ายค่าธรรมเนียม 30,000 บาทเหมือนกับไปช็อปอ่ะมันมีเราเข้าเซเว่นเนาะอันนี้เปรียบเป็นงานเซเว่นเรื่องเทคโนโลยีเอาวางเต็มชั้นเลยครับเยอะมากมายอันนี้เป็นงานวิจัยอะไรก็ไม่รู้ตึ๊ดๆๆไปช็อปเสร็จหยิบมาจ่าย 30,000 บาทให้สวทช.หรือนักวิจัยนะฮะแล้วเอาไปพัฒนาต่อยอดได้สิทธิ์นั้น 3-5 ปีถ้าได้กำไรขายปุ๊บขายกำไรเท่าไหร่เนี่ยเอากำไร 2%จ่ายคืนซึ่งอี 2% เนี้ยนับหัก 30,000 บาทไปด้วยได้แปลว่าถ้าท่านขายได้สักเป็นแสนล้านมันก็เกิน 30,000 ไปแล้วล่ะไอ้นั้นท่านก็ถ่ายส่วนเกินไปแต่ถ้าไม่ถึงก็นับ 30,000 นี้ไปก่อนนะครับ 30,000 เนี่ยหามาลดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอันนี้เป็นกลไกที่1แค่นั้นเองนะเราไม่ได้บอกว่าเพราะว่าหัวข้อการบรรยายวันนี้ผมจะมีหลายกลไกไงอันนี้คือกลไกที่มันมีอยู่แล้วคือมีงานอยู่แล้วแต่อาจจะตรงหรือไม่ตรงใจท่านไม่รู้แหละที่ถูกทุกคนจะบอกว่ามันเป็นการงานวิจัยขึ้นหิ้งเพราะฉะนั้นโอเคลองไปดูก็แล้วกันนะฮะในเนี่ยครับthailandtechshow.com นะฮะเขาจะมีลิสต์ไว้เยอะมากเลยไม่ใช่เฉพาะของสวทช.หรอกของนักวิจัยทั่วไปนั่นแหละบางอันก็ดูน่าสนใจดีบางอันผมก็ดูจะทำได้ไหมน้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็
ท่านที่เป็นผู้ประกอบการยังไม่มีไอเดียก็ลองไปดูในไอเดียนี้ได้นะ Thailand Tech Show นะฮะซึ่งจริงๆอันนี้ครับถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจปีนี้ยังมีอยู่ไหมเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆว่าเอานักวิจัยเอาอาจารย์มหาวิทยาลัยครับมาพูดอย่างเงี้ยมาพูดให้ท่านฟังว่างานวิจัยเขาดีขนาดไหนและท่านก็ลองดูแล้วกันว่าเอ้ยจะไปใช้ได้จริงหรือเปล่าซึ่งเขาจะจัดไปในกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่ขอนแก่นแล้วก็ภาคใต้นี่แหละนะแต่ว่าปีนี้ไม่รู้มีไหมนะฮะถ้ามีทางเจ้าหน้าที่ iTab มอหรือว่าเครือข่ายที่ท่านได้รับทราบข้อมูลเนี่ยหรือที่ท่านสแกนเป็นเพื่อน NASDAQ หรืออยู่ใน LINE กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะแจ้งข่าวให้ท่านนะแล้วก็ได้มารับฟังกันก็ถือว่ามาช็อปแต่ว่าถ้าตอนนี้นะฮะเรามีอินเทอร์เน็ตมือถือใช้ได้นะครับนี่ฮะเข้าเลยฮะ www.thailandtechshow นะครับมีลิสต์เอาไว้แล้วสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะฮะเพื่อซื้อเพื่อขอดูคือไม่ต้องซื้อนะขอดูก่อนก็ได้ขอคุยก่อนก็ได้ว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะอันนี้คือข้อหนึ่งแปลว่างานวิจัยมันมีอยู่แล้วแต่หลายท่านบอกมีอยู่แล้วก็ดร.ทรงพลก็บอกไงมันมีอยู่แล้วแล้วนักวิจัยก็ทำตามใจตัวเองบางทีมันอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ได้หรืออาจจะขายไม่ได้มันก็คงขึ้นหิ้งต่อไปนะฮะอันไหนที่มันอยู่หิ้งนานๆมันก็ฝุ่นจับนะครับเราก็ต้องยอมทิ้งมันไปนะฮะมันก็เหมือนการลงทุนแหละบางครั้งลงทุนก็สูญไปแต่บางครั้งลงทุนก็กำไรการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดพิจารณานะครับอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะฮะแต่มันมีกลไกอื่นอีกไม่ใช่เฉพาะงานวิจัยที่มันทำไว้แล้วต่อไปอันที่สองผมทำไมยกอันนี้เขาเรียกว่าสตาร์ทอัพวอลเชอร์ซึ่งณเวลานี้ก็มีเจ้าหน้าที่มาด้วยนะเขากำลังบรรยายอยู่อีกห้องอื่นหนึ่งแต่ไม่เป็นไรท่านมาฟังผมท่านก็ได้ข้อมูลเหมือนกันนะฮะสตาร์ทอัพวอลเชอร์ชื่อมันบอกไงคูปองคูปองมันคืออะไรนักเรียนบอกว่าคูปองก็เหมือนท่านมีคูปองก็ไปแจกไปแลกอาหารไปแลกของไปแลกอะไรได้ใช่ไหมนี่เหมือนกันฮะเป็นคูปองแจกให้บริษัทสตาร์ทอัพปีนี้เนี่ยเราบอกว่าสตาร์ทอัพมันควรเป็นบริษัทแบบไหนอะสตาร์ทอัพสตาร์ทมันแปลว่าเริ่มต้นสตาร์ทอัพเป็นบริษัทใหม่คือเขาก็นิยามไว้อะครับทางนี้เขานิยามว่าบริษัทจัดตั้งใหม่ระหว่างปี55ถึง59หลายท่านคงบอกปีนี้ปี62แล้วถ้าผมจัดตั้งปี60 61นี่มันไม่ใช่สตาร์ทอัพเหรอใช่ฮะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในข่ายของโครงการนี้เพราะว่าฟังผมก่อนคือเขาวาดหวังว่าบริษัทเนี่ยตั้งปุ๊บอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการหาตลาดนู่นนี่นั่นไปหาลูกค้าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไปทำอะไรนู่นนิดนิดแล้วเริ่มขายปีแรกอาจจะเป็นเริ่มแบบมีลูกค้าสำคัญแล้วปีที่สองอาจจะขยายได้แล้วเนี่ยมาถึงปีที่สามขยายไปได้ส่วนหนึ่งมันเริ่มอึดอัดเริ่มตันเริ่มไม่รู้จะทำยังไงเริ่มจะทำยังไงดีสตาร์ทอัพวอลเชอร์ช่วยตรงนี้ครับคือช่วยบริษัทที่เติบโตไปได้สักพักหนึ่งแล้วคิดว่าอยากจะหาตลาดใหม่หาช่องทางใหม่ไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาช่วยหมดเลยเนาะเนี่ยศึกษาตลาดต่างประเทศเชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุนที่ปรึกษาที่จะทำอะไรเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งเมื่อกี้ผมพูดไงว่าสวทช.หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ช่วยมาร์เก็ตติ้งไม่เป็นไรสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญละกันหรือที่ปรึกษาอาจารย์ทั้งหลายแหละที่อยู่คณะการตลาดหรือเป็นคอนซัลท์เก่งๆนี่แหละที่ด้านมาร์เก็ตติ้งก็ให้เอาเงินวอลเชอร์ตัวนี้ไปช่วยจ้างพวกนี้มาช่วยท่านไม่ว่าจะเป็นออกแบบแบรนด์ให้ดูดีออกแบบแพ็กเกจจิ้งให้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยฮะสนับสนุนการเข้าตลาดต่างประเทศก็เอาวอลเชอร์ตัวนี้นั่นแหละไปแลกวงเงิน 800,000 บาทแต่ว่าท่านต้องช่วยสนับสนุนอีกนิดนึง 25% นะครับแปลว่าถ้าไปออกงานต่างประเทศที่เขาบอกเนี่ยศึกษาตลาดต่างประเทศอย่างเช่นงานต่างประเทศที่เมื่อกี้ถ้าไปเข้าโครงการ iTap ฮาลาวเขาพาไปจีนแต่สมมติเราเป็นบริการพิเศษเรามีสินค้าพิเศษเราไม่อยากจะรอไปพร้อมกับคนอื่นเราอยากจะไปเองเลยก็ได้ด้วยบริการของ Startup Voucher ด้วยค่าใช้จ่าย 800,000 บาทช่วยพาท่านไปท่านออกเองอีกประมาณแสนกว่าบาท 200,000 กว่าบาทนะครับรวมกันได้เป็นล้านเลยนะแล้วก็เอาไปเปิดงานออกบูธนู่นนี่นั่นก็ได้ก็สามารถไปขยายตลาดได้อันนี้คือตัวช่วยอันหนึ่งช่วยทางด้านของการขยายตลาดให้ทำธุรกิจได้นะครับโปรแกรมนี้เนี่ยผมมีข้อมูลนะเขามีถึงรอบนี้คือจริงๆโปรแกรมของภาครัฐเนี่ยก็มีข้อจำกัดนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ต้องขอชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจซึ่งทุกท่านก็รู้อยู่แล้วล่ะว่ามันมีรอบๆเพราะว่ามันเป็นตามปีงบประมาณซึ่ง
ประเทศเราก็ยังต้องอยู่ตามปีงบประมาณเนาะเพราะฉะนั้นรอบนี้ครับเขามีถึงวันที่28กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังสมัครได้นะฮะดาวน์โหลดใบสมัครก็ไปที่หน้าเว็บไซต์สวทช.ซึ่งจริงๆเดี๋ยวตอนท้ายผมจะมี QR code ให้ท่านยิงจะถ่ายรูปไปตอนนี้ก็ได้หรือจริงๆสไลด์นี้ครับจะทิ้งไว้ให้กับทางเจ้าหน้าที่โปรแกรม iTab นะครับของมอ.นี่แหละของมสงขลาเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นเครือข่ายตึ๊ดๆๆอะไรยังไงไปถามน้องเขาได้ว่าจะขอสไลด์นี้ได้มั้ยนะให้เลยนะฮะสามารถให้ได้นะครับก็อันนี้ก็ดูข้อมูลนะฮะ3ข้อมูลก็อยู่ตรงนี้มีหมดเลยนะครับวิธีการนู่นนี่นั่นส่งไปที่ไหนอะไรยังไงต้องกรอกใบสมัครอะไรเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็โครงการเนี่ยจะช่วยอะไรได้บ้างข้อมูลเยอะแยะมากมายก็ขอข้ามไปคืออันนี้ไม่อยากจะอ่านตัวหนังสือให้ท่านฟังไงคือข้อมูลที่ผมบอกก็คืออันนั้นแหละหลักคร่าวๆของ Startup Voucher ก็คือพยายามจะช่วยให้ไปตลาดได้เสร็จแล้วไปตลาดแล้วยังไงอันนี้2อันแล้วนะครับอันนึงวิจัยอยู่บนหิ้งนะฮะเอามาสู่ห้างให้ไปใช้ได้อันนี้วิจัยไปอ่ะไอ้ Research Gap Fund นี่คืออันที่3ที่เป็นบริการของสวทช.ต้องขออภัยอีกเหมือนกันอันเนี้ยก็เป็นนิสัยของนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะเป็นการตลาดก็ได้คือชอบใช้ชื่อโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็ไม่เข้าใจหลายท่านก็บอกไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษมาไม่รู้อะไรคือ Research Gap Fund นะฮะแปลให้นะฮะ research แปลว่าวิจัยนะครับ gap gap แปลว่าช่องว่างนะฮะถ้าใครเคยไปกรุงเทพอาจจะเคยได้ยิน please mind the gap between train and platform นะครับเวลาข้ามรถไฟฟ้านะฮะ gap มันคืออีช่องว่างฮะวิจัยช่องว่างฟันคือเงินทุนนะครับเงินทุนที่ช่วยทำอะไรเกี่ยวกับช่องว่างของการวิจัยหมายความว่าอะไรก็ไม่รู้เวลาผมจะหมดแล้วนะ อธิบายเยอะมากนะฮะคือมันมีช่องว่างอยู่ครับเหมือนที่บอกฮะมหาวิทยาลัยงานวิจัยตึ๊ดๆ SME นะครับแล้วก็จะขายเนี่ยฮะช่องว่างเยอะแยะมากมายเลยฮะไอกิจกรรมเนี้ยจะให้เงินทุนเพื่อช่วยสนับสนุนท่านให้สามารถร่วมกับไอนักวิจัยซึ่งเราไปทำไอข้อตกลงอะไรทั้งหลายแหล่ไว้นี่แหละไปเอางานวิจัยเข้ามาก็ได้แล้วช่วยเชื่อมให้มันไปถึงปลายทางให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยลบข้อสบประมาทเมื่อสักครู่ที่บอกว่านักวิจัยคิดไว้เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นคือคราวนี้จะมาช่วยท่านนั่นแหละไปให้ถึงฝั่งฝันไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะทำการทดลองไพลอตโปรเจกต์หรือว่าจะลองทำทดสอบอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็มีให้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์เหมือนกันมี QR code ด้วยส่องไปตอนนี้ก็ได้หรือจะเข้าไปดูในสวทช.ก็ได้นะครับข้อมูลก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะฮะว่าคืออะไรวัตถุประสงค์อะไรต้องข้ามไปหมดเพราะว่าผมใช้เวลาอธิบายเยอะแยะมากมายจริงๆอยากจะพูดอันนี้นานๆนะจะขอเวลาเพิ่มอีกสัก5นาทีได้ไหมเจ้าหน้าที่ iTab อยู่นี่นะถึงเขาจะไล่ผมก็จะพูดนะฮะจะช่วยโฆษณาให้น้องเขานะฮะ iTab นะครับหลายท่านอาจจะได้ยินตั้งแต่เมื่อกี้แหละโปรแกรมสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับอีกแล้วชื่อโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษอีกแล้วทำไมหลายท่านบอกทำไมต้องเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ innovation แปลว่านวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีแปลว่าเทคโนโลยีนะ assistant แปลว่าช่วยโปรแกรมคือโครงการที่ช่วยเอาเทคโนโลยีกับนวัตกรรมไปให้ทุกท่านเนี่ยนะครับหมายความว่าไงอันนี้ดีสุดนะผมขอเชียร์เนื่องจากเราเคยอยู่ iTab นะคือทุกอันเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยงานวิจัยอยู่บนหิ้งอะไรตึ๊ดๆคือมันไม่ตอบโจทย์เลยอ่ะสมมุติท่านบอกว่าเป็นผู้ประกอบการเรามีร้านขายของหรือโรงงานอยู่มีปัญหาน้ำเสียจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาแก้ยังไงเนี่ยโดนร้องเรียนข้างๆร้องเรียนเต็มไปหมดเลยหา iTab ฮะคือปกติ iTab มันเขาจะช่วยทุกด้านเลยที่เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วเราก็พูดอยู่ใช่ไหมผู้อำนวยการผมก็บอกเมื่อเช้าว่ารอบตัวทุกท่านนี่ฮะมันเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหมดฮะเพราะฉะนั้นเราช่วยหมดครับไม่ว่าจะเป็นมีปัญหาน้ำเสียโดนร้องเรียนมีมาตรฐานต้องทำอะไรอยากจะทำไอทีมีผลิตมีสายการผลิตเยอะแยะมากมายอยากได้ประสิทธิภาพอยากปรับปรุงสูตรอยากทำให้ไส้กรอกของเราดูเด้งขึ้นอยากทำให้ขนมของเราอร่อยขึ้นอยากให้สามารถทำแพ็กเกจจิ้งให้สวยขึ้นมีเครื่องจักรอยากจะขยายโรงงานมีกระบวนการอะไรใหม่ๆหรืออยากจะทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเห็นด็อกเตอร์บอกว่าเนี่ยต้องมีนวัตกรรมเนี่ยอยากทำก็ใช้ iTab ครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่า ITA เนาะน้องๆเสื้อส้มหลายคนก็เป็น ITA นะฮะที่เนี่ยก็ไปคุยกับเขาได้นะเขาก็จะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงท่านระหว่างอะไรตัวท่านซึ่งเป็นผู้มีปัญหาใช่ไหมครับ SME นี่แหละที่ผมบอกเมื่อกี้ปัญหาน้ำเสียอยากผลิตตึ๊ดๆแต่จะหาใครมาช่วยนี่ไงตัวช่วยอยู่นี่ผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาจจะเป็นอาจารย์มออาจจะเป็นอาจารย์
วลัยลักษณ์อาจจะเป็นอาจารย์ที่กรุงเทพอาจจะเป็นอาจารย์ที่ต่างประเทศอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่อาจารย์ก็ได้เพราะคนเก่งๆไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์เสมอไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอาจับคู่ครับมาเจอกันฮะมาเจอกันแล้วทำอะไรฮะทำโครงการ1โครงการระยะเวลาก็ไม่สั้นไม่ยาวอาจจะ6เดือน3เดือน1ปีอะไรก็ว่ากันไปนะครับเจ้าหน้าที่ ITA คนนี้ฮะจะเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดให้กับท่านคอยดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี้ยเอาอาจารย์คนไหนดีคือผมไปที่ไหนก็บอกเนาะอย่างทุกท่านเนี่ยฮะมาที่เนี้ยเดินเข้ามอก็โอเคเนาะเดินเข้าศูนย์ประชุมได้แต่สมมุติเราเป็นเอายกตัวอย่างเลยดีร้านขายขนมอยู่ตลาดกิมหยงเดินมาถึงมอ.เข้าไปที่คณะอะไรดีวิศวะดีไหมสวัสดีค่ะอยากจะมาหาอาจารย์คณะวิศวะเพื่อจะมาช่วยทำไอ้เครื่องอะไรเนี่ยคงจะโดนอีประชาสัมพันธ์มันด่าออกมาหรือว่าคือผู้ประกอบการไงครับไม่รู้จักถ้าท่านไม่ใช่ศิษย์เก่านะถ้ามีเพื่อนฝูงยังโอเคเป็นศิษย์เก่าจะไปหาอาจารย์ได้ไงแต่ถ้าเราเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีๆเดินผมไม่รู้จักใครในมอ.อย่างเงี้ยเดินเข้าไปถึงไม่รู้เลยจะเดินไปหาคณะอะไรด้วยซ้ำไงแต่นี่ครับก็ไปหา iTab เดี๋ยว iTab เขาพาไปหรือเขาพาไปหาท่านที่โรงงานนั่นแหละไม่ต้องเหนื่อยด้วยเนาะเขาพาคนที่ใช่สมมุติบอกว่าพามาแล้วไม่ใช่เพราะคุยแล้วคุยไม่รู้เรื่องอาจารย์พูดอะไรไม่รู้ไม่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเขาหาคนใหม่มาให้ฮะเนี่ยคือข้อดีของ iTab คือไม่พอใจเปลี่ยนได้จนกว่าจะพอใจครับแล้วเขาจะดูให้ฮะว่าเวลาทำโครงการมันมีข้อเสนอโครงการไงมันต้องเขียนอะไรยุบยิบมากมายเลยเป็นผู้ประกอบการบอกว่าอ่านไม่รู้เรื่องอะไรวิทยาศาสตร์หมูไส้สูตรอะไรไม่รู้เดี๋ยวน้องดูให้เนาะฝากน้องเขาเลยนะดูแต่ที่แน่ๆคือต้องมีวัตถุประสงค์ครับที่ชัดเจนจับต้องได้วัดได้นะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสามารถลดน้ำตาลในขนมได้ 20% แสดงว่าเวลาทำเสร็จเนี่ยเอาขนมมาทดสอบเนี่ยต้องลดได้ 20% จริงๆแปลว่าตกลงปรองใจพร้อมกันตรงตามวัตถุประสงค์ของข้อเสนอโครงการนั่นคือ iTab นะฮะซึ่งที่ผมบอกมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแล้วจะทำอะไรยังไงได้บ้างเยอะแยะมากมายเดี๋ยวข้ามไปนิดนึงอ้าวไม่มีภาพตรงนี้ไม่เป็นไรอ่ะiTab ช่วยตรงนี้แล้วยังช่วยเงินด้วยครับคือโครงการเนี่ยมันต้องเสียเงินนะเราต้องจ้างอาจารย์มาไงเราต้องทำทดลองตึ๊ดๆๆมากมาย iTab บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรท่านออกไปก่อนหมดเลยนะแต่เก็บใบเสร็จไว้นะอาจารย์เนี่ยจ้างมอทำเนี่ยอาจารย์ต้องเขียนแล้วใบเสร็จค่าจ้างค่าที่ปรึกษากี่แสนกี่พันบาทไม่รู้กี่แสนบาทนะครับทำจะอัพนะนิดเดียวก็เก็บใบเสร็จไว้แล้วมาเบิกคืนได้ตอนสิ้นสุดโครงการนี่แหละที่เขาพิสูจน์ว่าท่านอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้ช่วยท่านแล้วตรงตามวัตถุประสงค์พอจะมีบุคคลที่3ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ไหนก็ไม่รู้เขาจะได้ไม่มาหัวกันนะครับแปลว่าทำงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์จริงๆแล้วก็หักเงินคืนได้ 50% ก็คือว่าไอ้ใบเสร็จที่จ่ายไปทั้งหมดเนี่ยฮะเอาไปขอเงินคืนจาก iTab เขาก็จะโอนคืนมาให้ท่าน 50% ไม่เกิน 400,000 บาทต่อ1โครงการแสดงว่าท่านทำโครงการราคา 800,000 ก็จ่าย 800,000 ก่อนแล้วเอามาเบิกคืนตอนสิ้นสุดโครงการ 400,000 นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงบอกทำสั้นๆอย่าไปทำยาวทำยาวก็แปลว่าท่านเสียเงินยาวๆแล้วกว่าจะได้คืนก็นานไงเพราะ iTab เขาไม่จำกัดไงไม่มีเวลาก็จะทำมันสัก10โครงการก็ได้จะทำมันโครงการเป็นระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ก็ได้ก็อย่างนั้นก็ซอยให้มันสั้นๆเข้าไว้จะได้เงินคืนเร็วๆแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรทำพร้อมกันได้ไม่จำกัดจำนวนคือบริษัทเนี่ยถ้ามีความเข้มแข็งคือข้อสำคัญอันเดียวของ iTab จริงๆคือบริษัทอยากจะบอกว่านี่ไงก็มี ITA แล้วให้น้องเขาไปดูไม่ได้นะฮะท่านเป็นบริษัทหรือเป็นผู้ประกอบการเนี่ยต้องมุ่งมั่นจริงๆว่าจะทำแล้วก็ต้องตามเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าใช้ภาษาก็ตามติดตามจิก ITA เลยว่าน้องช่วยดูหน่อยสิอาจารย์ทำงานเสร็จยังแล้วอาจารย์ก็จะช่วยด้วยเพราะว่าบางครั้งก็มีกรณีที่ว่าบริษัทขายของดีมากอาซอเข้าแบงค์อาเฮียไปตามทวงหนี้นู่นนี่นั่นไม่มีเวลาหาอาจารย์เลยอาจารย์โทรไปก็ไม่รับสายอาจารย์ก็จะไปสกิด ITA บอกช่วยตามบริษัทนี้หน่อย ITA ก็จะเดินไปหาท่านไปทวงหนี้ที่ไหน ITA ก็จะเดินตามไปนะฮะแล้วบอกว่า
เจ๊ช่วยมาคุยกับอาจารย์หน่อยโครงการมันจะได้สำเร็จแสดงว่านี่ไงมีตัวช่วยคือไม่ให้ท่านลืมว่าได้ทำโครงการอยู่นะแล้วนั่นแหละครับคือความมุ่งมั่นที่ท่านจะต้องการพัฒนาตัวเองจริงๆแล้วเราหวังว่าการพัฒนาแบบที่มันเทเลอร์เมดกับความต้องการของท่านเองอ่ะเวลาท่านมีปัญหาเฉพาะตัวไงซึ่งคนอื่นมันลอกไม่ได้อยู่แล้วอ่ะสมมติโรงงานนี้มีปัญหาน้ำเสียอีโรงงานข้างๆมันอาจจะไม่มีปัญหาไงแต่เราก็แก้ตัวเองได้ด้วยตัวช่วย iTab นี่แหละมันก็จะน่ามีประโยชน์ที่สุดแล้วล่ะผมเลยคิดว่าอันนี้น่าจะตอบโจทย์ทุกท่านได้มากไม่มากก็น้อยนะฮะเวลาก็หมดแล้วนะครับไม่สามารถนำเสนออันอื่นๆได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูสไลด์ที่ให้ไว้ก็แล้วกันนะฮะปิดท้ายที่นี่นะครับสวทช.นะฮะเบอร์โทรศัพท์ก็มีแล้วนะฮะ LINE ก็มีนะครับ @nasda สแกน QR code เป็นเพื่อนกันท่านเดินรอบนี้จะเห็นเลยเนี่ยเป็นเพื่อนกันเธอแอดฉันเธออะไรอย่างเงี้ยฮะก็รับทราบข่าวสารนะครับและสวทช.จะมีงานสัมมนาสวทช. NS NASDA Annual Conference นะครับถ้าท่านมีโอกาสไปที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่ปทุมธานีที่นี่คืออุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้นะฮะถ้าไปที่ปทุมธานีเนี่ยวันที่25ถึง28นะครับมีงานประจำปีนะครับก็ลงทะเบียนไปได้ฟรีนะฮะแต่เราไม่สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินนะฮะถ้าไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติอะไรก็แวะไปเยี่ยมเราได้นะครับวันที่25ถึง29ขออภัยเซสชั่นต่อไปนะฮะทราบว่าน่าสนใจมากนะฮะมีผู้ประกอบการซึ่งก็รู้จัก iTab ดีนะไม่รู้เขาจะพูดถึง iTab หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวรอให้พิธีกรเขาถามดูก็แล้วกันก็จะมาเล่าให้ฟังซึ่งน่าจะสนุกกว่าผมเพราะผมมาเล่าในมุมของบริการภาครัฐไงก็อาจจะทำให้ทุกท่านไม่หลับได้ด้วยการเดินไปเดินมาและใช้เสียงนะคะแต่ผมว่าต่อไปน่าสนใจกว่าผมอีกเพราะว่าเป็นประสบการณ์จริงไงหลายท่านเนี่ยคืออะไรก็ไม่ดีเท่ากับฟังเพื่อนๆคนที่ทำงานประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวมาแล้วเราจะได้สำเร็จเหมือนเขาหรือเราไม่ล้มเหลวเหมือนเขาอันนี้มีประโยชน์มากกว่าเพราะฉะนั้นอยู่ต่อฟังจนบรรยายรอบต่อไปนะครับผมก็โฆษณาให้น้องเขาเสร็จสับเลยนะครับก็น่าจะขอสิ้นสุดการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากค่ะมีคำถามไหมคะมีท่านใดมีคำถามไหมคะเปิดโอกาสให้ถามคำถามสักครู่มีไหมคะมีไม่มีเราก็เดินลงมาแล้วนะถ้ามีเวลาทีหลังก็ถามได้เลยค่ะไม่มีปัญหาคือถามน้องๆที่มอเนี่ยแหละครับใช่แล้วล่ะค่ะก็เหมือนที่ดร.ทรงพลบอกได้กล่าวไปนะคะก็คือโปรแกรม iTab เนี่ยสนับสนุนผู้ประกอบการแล้วก็พัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีหลายๆด้านเลยนะคะมีโปรแกรมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนะคะถ้าท่านใดสนใจติดต่อพี่เสื้อส้มหลายๆคนนะคะก็เดินมาสอบถามได้นะคะสามารถมาลงชื่อไว้ได้นะคะ